สวัสดีครับเพื่อนผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเกม Line Fighter นะครับซึ่งผมตัดสินใจนะครับว่าผมจะเลิกเล่นมันแล้วนะครับเพราะคิดว่านะครับมันเป็นเกมที่ดีนะครับแต่ว่าก็คือเหตุผลหลักๆของผมเลยคือเวลาไม่พอนะครับเกมมันเยอะเกินไปนะเล่นไม่ไหวนะครับก็จะตัดบางเกมไปนะครับสำหรับ Line Ranger ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่สำหรับ Line Fighter นี้ผมคิดว่าผมเล่นต่อไปไม่ไหวนะครับเพราะว่าเกมนี้มันใช้เวลาในการเล่นเยอะเหมือนกันนะครับไม่ใช่น้อยเลยนะครับสำหรับเกมนี้จริงๆนะผมคิดว่ามันเป็นเกมที่สนุกมากนะครับถึงมันจะมีโหมดมันจะมีพวกช่วยที่มันเป็นออโต้ก็เถอะนะครับแต่มันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับเพราะมันตีมั่วมันหลบไม่เป็นนะครับแต่ถ้าเราเล่นเองนะครับมันก็จะหลบนู่นหลบนี่หลบซ้ายหลบขวาได้นะครับที่จริงของที่มันให้มานี่คือดีมากนะครับทุกอย่างนี่คือมันเป็นอะไรที่ถูกต้องมากนะครับในการเล่นเกมนี้นะครับผมหมายถึงของที่มันแจกนะครับ PVP นะครับโหมด PVP นะครับกระเป๋าเต็มแต่มีกระเป๋าเต็มนะครับก็เต็มกันไปนะครับอันนี้ทำอะไรไม่ได้นะครับมีโหมดพิเศษโหมดพิเศษไว้เก็บของนะครับคือหลักๆคือเราต้องเล่นโหมดพิเศษเยอะๆนะครับแล้วก็เก็บของไม่อัพนะครับกว่าจะอัพได้แต่ละอันนี่โอ้ยแบบเหนื่อยมากนะครับหลังจากนั้นมีอะไรนะครับก็ตีด่านธรรมดาครับด่านธรรมดาแรกๆจะง่ายหน่อยนะครับพอหลังๆมาเนี่ยโอ้โหกว่าจะผ่านได้นี่ยากมากนะครับนี่ผมไม่ได้เล่นนานแล้วนะจริงๆผมก็เริ่มหยุดมานานแล้วล่ะนะครับก็จะมาบอกทุกคนไว้ก่อนนะว่าผมจะหยุดไว้ที่นี่แหละนะครับตรงนี้นะครับแล้ว49นั่นเองนะครับก็ขอบคุณมากนะเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ยังชมผมอยู่นะสำหรับเกม Line Fighter นะครับแต่ก็ผมขอลานะครับสำหรับช่วงนี้นะครับแต่จะกลับเล่นมาเล่นอีกครั้งหนึ่งไหมนี่อันนี้ต้องรอดูต่อไปนะว่าผมอยากจะกลับมาเล่นอีกไหมเกมนี้นะเป็นเกมที่สนุกนะเพราะว่ามันสามารถบังคับได้ไง 2.5D นะครับ 2.5D ก็คือซ้ายขวานะก็ขึ้นลงขึ้นแบบไม่ให้แบบขึ้นแบบ3มิติเป็นขึ้นแบบเดินขึ้นเดินลงเฉยๆนะครับนั่นเองนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับที่ชมนะครับเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับกับผมกฤติสันนะครับช่วงนี้ก็หยุดไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อนๆ